าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13 นาฬิกา 15 นาทีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องยติไพบูลย์วินิจฉัยอำนาจรัฐสภาเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 13 นาฬิกา 28 นาทีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 2.01 จุดแต่ 1,512.90 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5,605.12 ล้านบาท 13 นาฬิกา 34 นาทีศบค.เตรียมพิจารณาปรับโซนสี 54 จังหวัดลดพื้นที่ควบคุมสีแดงเหลือ8จังหวัดขณะสมุทรสาครยังเป็นพื้นที่เข้มงวดต่อไป 13 นาฬิกา 40 นาทีจุลินแจ้งสภาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านไม่เคยยุ่งเกี่ยวโครงการถุงมือยางลั่นจัดการคนผิดทั้งวินัยและอาญาล่าสุด 13 นาฬิกา 59 นาทีตม.ยืนยันไม่รับสวยต่างด้าวตามที่ถูกพาดพิงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจ่อบินตรวจตม.ชายแดนขยายผลเครือข่ายเจเพชรเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup